สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง BST Channel ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผักผักที่ว่านั้นก็คือผักชายาซึ่งมีหลากหลายชื่อนะครับผักชายาคะน้าเม็กซิโกมะละกอกินใบผักผงชูรสผักโขมต้นหรือว่าจะเป็นผักลวกแซ่บซึ่งเป็นที่เรียกกันทั่วไปในบ้านเราจะมาพูดถึงสรรพคุณก่อนนะครับซึ่งสรรพคุณที่ว่านี้มีเยอะแยะมากมายจริงๆก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคำเตือนอย่ากดข้ามแต่อย่างใดเพราะคุณจะพลาดสาระดีๆที่มีประโยชน์ต่อตัวคนเองกรุณาดูให้จบคลิปนะครับชายาเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนมีวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กแล้วยังเป็นที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักโขมถึง2เท่าผักชายามีระดับสารอาหารสูงกว่าผักใบเขียวชนิดต่างๆที่ปลูกบนดิน 2-3 เท่าแต่ว่าผักชายาจะเอามาทานดิบคงไม่ได้เพราะมีสารพิษเนื่องจากมีสารกลูโคไซด์ที่สามารถปล่อยสารพิษจำพวกไซยาไนด์ออกมาจึงจำเป็นต้องทำให้สุกก่อนเพื่อนำมารับประทานประมาณ 3-5 นาทีในการทำให้สุกเพื่อลดฤทธิ์ของสารให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสถาบันโภชนาการแห่งชาติเม็กซิกันได้กล่าวถึงประโยชน์ของผักชายาว่ามีส่วนช่วยในการหมุนเวียนโลหิตช่วยย่อยอาหารช่วยในการมองเห็นบำรุงสายตาช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารช่วยลดน้ำหนักป้องกันอาการไอเพิ่มแคลเซียมให้กับกระดูกป้องกันโลหิตจางเพิ่มประสิทธิภาพความจำและการทำงานของสมองให้ทำงานดีขึ้นช่วยบรรเทาโรคไขข้ออักเสบครับกันบ้างครับจากที่ผมได้กล่าวถึงสรรพคุณเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแนะนำให้หามาทานแล้วล่ะหรือว่าหาต้นมาปลูกเพราะประโยชน์มีมากมายขนาดนี้อันที่จริงแล้วผักชายาเป็นพืชที่เหมาะสำหรับคนในเมืองมากๆเลยเพราะปลูกง่ายโตวไวไม่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษสามารถปลูกในกระถางก็ได้ครับควรมันเด็ดยอดเรื่อยๆเพราะเขาจะได้แตกยอดให้เราได้กินตลอดปีและที่สำคัญแมลงสัตว์พืชและโรคพืชต่างๆไม่มีให้เห็นเลยครับอาจถือได้ว่าเป็นผักที่ปลอดภัยและปลูกได้ดีกันเลยทีเดียวพูดถึงสรรพคุณก็เยอะแล้วทีนี้จะมาขอพูดถึงลักษณะของต้นชายากันดีกว่าครับผักชายาเป็นชื่อในภาษาสเปนเป็นไม้พุ่มมีอายุหลายสิบปีจัดเป็นพืชในวงเดียวกับยางพาราและสบู่ดำเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในคาบสมุทรยูคาตานของประเทศเม็กซิโกใบมีสีเขียวเพศผู้จวบอิ่มส่วนต้นเพศเมียจะเรียวแหลมคล้ายใบมะละกอเมื่อเด็ดยอดอ่อนจะมียางสีขาวต้นสามารถสูงถึง6เมตรรสชาติไม่ขมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวรสชาติจะออกหวานต้นเพชรเมียจะได้รับความนิยมนำมาปรุงอาหารแต่เดี๋ยวก่อนจะเด็ดต้องระวังด้วยนะเพราะต้นเพชรเมียปลายไปแหลมๆมีสารพิษที่ทำให้คันเวลาจะเก็บควรใส่ถุงมือเป็นได้เฉพาะบางคนเท่านั้นครับทำไมถึงเรียกผักชูรสตามที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ต้นผักชายาเพชรเมียเมื่อนำมาตากแห้งป่นเป็นผงสามารถใช้แทนผงชูรสได้หรือจะนำไปใส่กับอาหารเลยก็ได้ก็จะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยจึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตลดการรับประทานผงชูรสน้อยลงช่วยให้ร่างกายได้รับโซเดียมน้อยลงค่าไตก็ดีขึ้นครับรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างผักชายาเป็นผักที่นิยมนำส่วนยอดอ่อนและใบเมื่อเด็ดยอดแล้วต้องนำก้านมาปอกเปลือกออกทำได้หลายเมนูอย่างเช่น
ผัดน้ำมันหอยใส่ไข่ใส่หมูก็ว่ากันไปผัดราดหน้าผัดซีอิ๊วแกงส้มลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าต้นผักชายามีพิษก็ต่อเมื่อกินดิบข้อควรระวังห้ามต้มในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมเพราะจะทำให้น้ำต้มเป็นพิษและก่อให้เกิดอาการท้องร่วงได้ส่วนวิธีปลูกก็ไม่มีอะไรยากเลยแค่เรามีท่อนพันธุ์นำมาปักชำเหมือนปลูกมันสำปะหลังไม่ถึง2สัปดาห์ก็แตกกิ่งแตกยอดออกมาให้เห็นเห็นไหมครับว่าผักชายาดีต่อสุขภาพยังไงหาซื้อมาปลูกไว้ที่บ้านเลยคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์ขอบคุณครับ